สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Channel Daddy Cooking ครับวันนี้ Daddy จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูเค้กโยเกิร์ตหน้าไม้ครับเป็นเมนูขนมเค้กที่ทำง่ายๆอีกเมนูหนึ่งนะครับตัวเนื้อเค้กโยเกิร์ตเนี่ยมีความเนียนนุ่มรสชาติหวานอมเปรี้ยวแล้วก็มีความหอมของโยเกิร์ตด้วยนะครับทำออกมาแล้วอร่อยไม่แพ้ชีสเค้กเลยครับสูตรนี้ทำง่ายมากๆแบบไม่ต้องใช้เครื่องตีเลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถทำทานเองได้ที่บ้านได้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกจะเป็นน้ำตาลทรายละเอียดใช้ทั้งหมดประมาณ120กรัมครับต่อไปเป็นแป้งเค้ก50กรัมไข่ไก่เบอร์2 3ฟองโยเกิร์ตรสธรรมชาติ3กระป๋องหรือประมาณ400กรัมแล้วก็กลิ่นวานิลาเพิ่มความหอมอีกประมาณ1ช้อนชาครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับขั้นแรกเรานำโยเกิร์ตเทใส่ลงในอ่างผสมนะครับวันนี้ Daddy จะใช้เป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะครับจากนั้นเราก็ใส่น้ำตาลทรายละเอียดลงไปครับแล้วเราก็คนน้ำตาลทรายกับโยเกิร์ตเนี่ยให้ละลายเข้ากันเลยครับพอส่วนผสมละลายเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็จะใส่ไข่ไก่ลงไปครับจากนั้นเราก็ตีไข่ให้แตกนะครับแล้วก็ตีส่วนผสมทุกอย่างให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันเลยครับพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็จะเติมแป้งเค้กลงไปครับจากนั้นเราก็ตีแป้งให้ละลายเข้ากันจนไม่มีเม็ดแป้งเลยนะครับพอส่วนผสมทุกอย่างละลายเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็จะเติมกลิ่นวานิลาลงไปเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความหอมครับแล้วก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งนะครับพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็จะเทใส่ลงในพิมพ์ได้เลยครับวันนี้ Daddy ใช้เป็นพิมพ์ขนาด2ปอนด์นะครับตัวพิมพ์เราก็จะห่อด้วยกระดาษไขให้รอบแบบนี้เลยนะครับเวลาเราอบเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้นำขนมออกจากพิมพ์ได้ง่ายๆครับพอเราเทใส่พิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะตั้งเตาอบที่อุณหภูมิ190องศาเปิดไฟบนล่างไม่ต้องเปิดพัดลมใช้เวลาอบประมาณ 40-45 นาทีครับโดยที่ประมาณ20นาทีแรกเนี่ยเราจะอบถาดล่างสุดนะครับพอครบ20นาทีเราก็จะเปลี่ยนมาอบถาดตรงกลางนะครับเพื่อไม่ให้หน้าของขนมเค้กเนี่ยมันไหม้แล้วก็สีเข้มจนเกินไปนะครับพอเราอบครบ 40-45 นาทีนะครับขนมเค้กของเราก็สุกเรียบร้อยครับตัวหน้าเค้กก็จะสีไหม้เกรียมๆแบบนี้กำลังสวยงามเลยนะครับจากนั้นเราก็นำออกจากเตามาพักทิ้งไว้ให้เย็นสนิทเลยนะครับพอเค้กเย็นสนิทแล้วแดดดี้จะนำไปแช่ตู้เย็นอีกประมาณ 3-4 ชั่วโมงเพื่อให้ขนมเค้กเนี่ยมันเซตตัวนะครับจากนั้นเราก็นำออกจากพิมพ์แล้วก็นำมาตัดแบ่งเป็นชิ้นได้เลยครับนี่นะครับพอเราแช่เค้กไว้ในตู้เย็นประมาณ 3-4 ชั่วโมงตัวเนื้อเค้กก็จะเซตตัวแล้วก็เนื้อแน่นเนียนนุ่มแบบนี้เลยครับเราก็นำมาตัดเป็นชิ้นจัดจานเสิร์ฟได้เลยครับเท่านี้ก็เป็นงานเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเมนูเค้กโยเกิร์ตหน้าไหม้ครับตัวหน้าเค้กโยเกิร์ตที่ไม่ไหม้เนี่ยก็จะมีความหอมเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเนื้อของเค้กเนี่ยจะมีความเนียนนุ่มแน่นนะครับแล้วก็มีความหอมของโยเกิร์ตด้วยนะครับรสชาติเนี่ยจะออกหวานอมเปรี้ยวนิดๆนะครับเวลาทานแล้วก็จะสดชื่นแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะครับถ้าเพื่อนๆอยากเพิ่มความอร่อยมากขึ้นนะครับสามารถนำซอสสตรอเบอรี่หรือว่าซอสบลูเบอรี่เนี่ยมาราดด้านหน้าเพิ่มก็จะเพิ่มความอร่อยแล้วก็เพิ่มความสดชื่นเข้าไปอีกนะครับเพื่อนๆก็ลองนำไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ Daddy ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆอยากมีส่วนในการสนับสนุนช่องเรานะครับเพื่อนๆสามารถกดปุ่ม Super Thanks หรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ Daddy ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ